สวัสดีค่ะทุกคนคะนี่จะพาทุกคนมารีวิวนะคะปลาแซลมอนแช่ซีอิ๊วนะคะดองซีอิ๊วสิสูตรเกาหลีนะมาดูกันโอ้หน้าตาเป็นยังไงดูสิคะดูแซลมอนเนี่ยฮะไขมันแทรกนะพร้อมกับซีอิ๊วหวานๆนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานนะคะนี่เป็นเครื่องเคียงเป็นผักที่ดองซีอิ๊วมาแล้วเป็นจะมีหัวหอมต้นหอมพริกเกลือแก้เลี่ยนลายสอเลยนะปลาชนิดปลาชนิดสิคะนี่เราดองไปประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะคะใช่ไหมไม่ถึง6ชั่วโมงประมาณนี้นี่นะคะซอสเขาก็จะเสริมเข้าไปในตัวปลาเนื้อปลานะคะฉ่ำมากเลยนี่ก็จะกินกับสาหร่ายนะคะแล้วก็ข้าวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดโรยลงไปอีกนะคะแดดแล้วนะชั้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่พริกเข้าไปนิดนึงนะคะชิ้นนึงสีแดงๆกับสีเหลืองนะคะเรามีพริกสีแดงกับสีเหลืองด้วยเป็นพริกเปเปอโรนีนะคะไม่เผ็ดนะคะเผ็ดนิดๆแต่ไม่เผ็ดเหมือนพริกไทยนะคะทิ้งด้วยมั้ยทิ้งทิ้งนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปยังไม่เรียบร้อยหรออ่ะต้องเติมน้ำใส่ซอสเข้าไปราดนะคะให้ชุ่มอีกทีนึงตอนนี้จะไปละเลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีเกาหลีนะคะ